้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนจอร์ดแล้วก็พี่เอกเช่นเดิมนะคะในเกมที่ชื่อว่าฮาโลวีนลิปเปอร์ซิมูเลเตอร์อ้าวมีซิมูเลเตอร์ด้วยเหรอมีดิอ้าวแล้วมาเล่นกันยังไงนะพี่เอกเห็นมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเคียวหรอเคียวเคียวแบบนี้เราจะมาเป็นชาวนากันจริงชาวนาอะไรโอ้วันฮาโลวีนแบบนี้เขามาเป็นเดวิลไม่ใช่หรอดูดิจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นชาวนาเรามาเป็นลิปเปอร์ลิปเปอร์ลิปเปอร์คืออะไรยมทูตอ๋อยมทูตหมายความว่าเดี๋ยวนะขอตั้งข้อสังเกตก่อนก็คือให้เรามาเป็นยมทูตแล้วก็ใช้เคียวใช่ไหมในการฟาร์มใช่เราจะมาเล่นเป็นยมทูตฝึกหัดกันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอะไรอะข้างๆนี่ร้อยปาร์คร้อยปาร์คมาสวัสดีทักทายเราแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นผีหรือเปล่าอ่ะข้างหลังตัวสีขาวๆอ่ะไม่รู้สงสัยจะกินกูต้าเยอะไปหน่อยเออกินกูต้าเยอะไปหน่อยนะคะขาววิ้งมาเชียวโอ้โหผู้เล่นแต่ละคนในนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาจะแต่งตัวกันมาจัดเต็มมากเลยอ่ะใช่ปะไม่รู้อ๋อชุดฟุตบอลนั้นได้มาฟรีรู้สึกจะไปกดรับอะไรสักอย่างอ๋อเป็นเรื่องของการกดรับของที่ได้มาฟรีจากโรบล็อกใช่ไหมใช่แล้วอ๋อพี่เอกแล้วไม่เห็นมันทำอะไรได้เลยอ๋ออันนี้มันอยู่ในเซฟโซนเหรอใช่เซฟโซนฟันได้ฟันได้เดี๋ยว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 ก่อนพี่ฝนพี่ฝนจอร์ดว่านะพี่ฝนก็แต่งตัวจัดเต็มมาเหมือนกันแต่เอ๊จอร์ดสังเกตดูนะเวลาเราฟันทีแขนเราหลุดไปอ่ะโอ้หวาดเสียวจังเลยมันไม่ได้หลุดมันหวดแรงไปหน่อยเอาเหรอโอ้โหดูตรงนี้สิเราสามารถรับอะไรได้ด้วยอ่ะดารี่รีวาร์ดเป็นโบนัสรายวันโอ้โหเงินได้เข้ากระเป๋ามาเยอะเหมือนกันนะคะได้มาตั้ง 3K แน่ว้าวนั่นหมายความว่าถ้าเราฟาร์มของปุ๊บฟันไปใช่ไหมเราก็จะมีเงินเอาไว้ใช้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยได้ใช่เปล่าใช่แต่จริงๆแล้วเวลาฟาร์มเนี่ยก็คือเราก็คลิกฟันปกติเนาะแล้วมันจะได้หัวกะโหลกเห็นป่ะหัวกะโหลกเด้งเด้งเด้งนะหัวกะโหลกขึ้นมาครั้งละ1เองอ่ะใช่อันนั้นเราขอสมมุติว่าให้มันคือโซหรือว่าวิญญาณเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะนั่นมันรางหรือเปล่าไม่ใช่เอ้านั่นมันรถหรือเปล่าใช่ที่ไหนนั่นมันโรงเหรอไม่ใช่อ้าวถูกแล้วพี่เอกถูกแล้วอะไรเนี่ยมาเล่นมุกอะไรกันแถวนี้โอ้โหมุก5บาท10บาทก็เอาด้วยเหรอไปพวกเราไปขายของกันดีกว่าไปดูซิว่าเราจะสามารถซื้อดาบใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ใช่ดาบมันเป็นเคี้ยวเออมันเป็นเคี้ยวแล้วมันไปซื้อตรงไหนล่ะอยู่ตรงโบสถ์อ่ะมันมีโบสถ์อยู่อ่ะเดี๋ยววิ่งไปที่คิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าข้างบนจะมีใครอยู่นะมันเหมือนกับไอ้นี่เปล่าซิมูเลเตอร์ที่มันใช้แบบปืนเลเซอร์เอ้ยไม่ใช่ปืนเลเซอร์ดิดาบเลเซอร์ดาบเลเซอร์นี่ไงพี่เอกมาแอบฟาร์มอยู่ตรงนี้นี่เองหลบไปหลบไปตรงเนี้ยมันฟาร์มแล้วมันจะได้คูณ2อ๋อเฮ้ยอ้าวบอกว่าอยากเข้ามาใกล้ไงพี่ฟอนตายแล้วโอ้โหเราตายได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราสามารถขึ้นไปบนเซฟโซนก็คือคิงพอยต์ตรงนั้นเนี่ยเราจะเก็บเงินได้เยอะใช่ไหมเซฟโซนเซฟเซฟโซนอยู่ข้างล่างไอ้ตรงเขียวๆเอาเหรอคิงพอยต์คิงพอยต์ข้างบนเราจะได้เงินเยอะใช่ไหมไม่ใช่เงินเราจะได้วิญญาณเยอะขึ้นแต่นี่อะไรเนี่ยดูเหมือนว่านี่คือวิญญาณอันชั่วร้ายใครที่มายืนบนคิงพอยต์ตรงนี้จะต้องตายโอ้โหพี่ฝนอยู่ไม่ได้แล้วพวกเราหนีแล้วอ้าวเราจะขึ้นไปทำไมล่ะโถเอ้ยขึ้นไปตายงั้นเหรอองั้นเราไปซื้อของกันดีกว่าไปเอาล่ะจอร์ดดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะได้เงินมาพอสมควรแล้วนะพี่เอกเราจะซื้ออะไรได้มั่งอ่ะตรงนี้อ่ะก็ซื้อเคียวเคียวนี่จะทำให้เวลาตีไปจะเก็บวิญญาณได้เยอะขึ้นโอ้งั้นหมายความว่าเราจะต้องอัปเดตราคาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปจ่ายตังค์ซื้อเคียวเพิ่มขึ้นโอ้โหราคามันแรงอยู่นะแล้วนี่อะไรเนี่ยอันไหนอันที่3เหรอเป็นแรงเลิงเป็นโซโรเหรอใช่ก็คือถ้าเรามีแรงที่สูงขึ้นน่ะมันก็จะคูณอัตราในการฟันเข้าไปด้วยโอ้นี่เราสามารถซื้อได้เยอะเลยนะคะดูเหมือนว่าเรามีตังค์เยอะพอสมควรแล้วล่ะได้มาจากอะไรนะหีบของขวัญใช่ไหมหีบประจำวันอะได้มาเยอะพอสมควรโอ้โหเราสามารถเปิดได้เยอะเลยจัดไปอย่าให้เสียเรียบร้อยอันนี้คืออะไรวิญญาณหรอใช่ถุงเก็บวิญญาณเป็นรูปไอเนี่ยรูปรูปหัวกะโหลกแล้วก็เป็นรูปเหมือนกับผีแคสเปอร์ในหนังสมัยก่อนใช่ไหมใส่เสื้อลุ่มล่ามเกะกะเกะกะเนี่ยเออแล้วเปิดได้หลายอันอยู่เหมือนกันนะอย่างนี้ก็จัดไปอย่าให้เสียโอ้โหเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้เราสามารถเปิดได้ถึงอันที่เท่าไหร่นะอันที่7แน่แต่ตอนนี้ตังค์ไม่พอแล้วนะคะสงสัยเราจะต้องไปทำการฟาร์มของต่อกันดีกว่าไป
โอ้โหพี่เอกดูนี่สิอันนี้คือดาบที่เราได้มาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วมันเรียกเคียวไม่ใช่ดาบเออใช่เนาะเออพูดผิดอีกแล้วโอ้โหดูเหมือนว่าเพื่อนๆเราเข้ามาเล่นกันหลายคนเลยนะคะใช่แล้ววันนี้เราเข้ามาเล่นกันหลายคนเลยพอเห็นว่าพวกเธอเข้ามาเล่นกันเราก็เลยเข้ามาเล่นด้วยเอาล่ะหลังจากที่เราฟาร์มมาได้เยอะพอสมควรแล้วตอนนี้เราจะไปแอบตีข้างหลังคนอื่นเขานะคะตึบตับตึบตับโอ้โหดูเหมือนว่าเลือดเขาไม่ลดเลยอ่ะพี่เอกเดี๋ยวเขาก็ฟันทีเดียวตายเดี๋ยวสิเอ้ยทำไมเลือดเราเหลือนิดเดียวพี่เอกก็มันมีเรื่องของพลังด้วยแล้วก็มีเรื่องของแรงข้างบนหัวด้วยเห็นปะจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยาคายเออแล้วเราก็ตายไปแล้วนูบโอ้โหพลังของเขารุนแรงมากเอาละเพื่อนของเราตายกันไปหมดเลยว่ะเอาล่ะพวกเราหลังจากที่พวกเราตายกันมาตั้งหลายคนแล้วนะเราเนี่ยมานั่งฟาร์มของกันตรงนี้ดีกว่าดูเหมือนว่าพวกนายเนี่ยจะฟาร์มของกันเก่งเหมือนกันนะเอ๊ดูคนนั้นสิได้พลังดิจิตอลอะไรมาด้วยนะมันจะเป็นเรื่องของเคียวอ่ะที่เราซื้อเพิ่มขึ้นก็จะมีออร่าแปลกๆขึ้นมาให้โอ้โหดิจิตอล0101ดิจิตอลว้าวเท่มากเลยโอ้โหพี่เอกทำไมใส่เสื้อเขียวสะท้อนแสงมาขนาดนี้ไปแอบซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เปลี่ยนมาเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นมีคนบ่นว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าอ้าวเหรอซื้อมากี่บาทอ่ะเนี่ยอันนี้11มั้ง11หรือ12ไงจำไม่ได้โอ้โห11บาทแพงกว่าของพี่ฝนตั้งเยอะพี่ฝนซื้อมา5บาทเองจอดเอาอีกแล้วนะจอดทำแบบนี้กับพี่ฝนอีกแล้วนะเอ้ยไว้ใจอะไรไม่ได้เลยไปดีกว่าอายเขาพี่เอกดูนี่สิคนนี้เขาคุ้นๆนะอ้าววิ่งหายไปไหนอ่ะเขาเป็นคนดังหรือเปล่าอ่ะคล้ายๆกับมาร์ชเมลโล่อ่ะมาร์ชเมลโล่เหรอใช่ที่เสียบไม้แล้วเอามาย่างเหรอไม่ใช่โถเอ้ยพี่เอกนี่ไม่รู้เรื่องอะไรซะเลยมาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่อะไรอ่ะเออแล้วมาร์ชเมลโล่อะไรโอ้โหดูเหมือนว่าเขาได้เมดุนแรงเหมือนกันนะคะคุณมัสเมโลคนนี้เออออกไปห่างๆฉันจะฟาร์มของแถวนี้คนเดียวฉันคือมัสเมโลคนดักไหนมัสเมโลไม่รู้ คนดังขอเซลฟี่นิดนึงโถจะหนีไปไหนเล่าโถเพื่อนเอ้ยพี่ฝนนี่แล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระจริงๆเลยมาซื้อของก่อนเถอะตอนนี้ฟาร์มของช้ามากๆเลยเอาละจัดไปอย่าให้เสียไปซื้อเลยใช่ไหมพี่เอกเอาตังถึงตรงไหนซื้อตรงนั้นเน้นเคียวก่อนเคียวเหรอใช่เคียวมันช่วยให้เราฟาร์มเงินได้เร็วเคียวเกี่ยวข้าวนะเออเคียวข้าวแหละเออโถเอ้ยเอาละตอนนี้เรามีอะไรเนี่ยเคียวเคียวดำเคียวโอ้โหเคียวแบบดิจิตอลโอ้โหเราสามารถซื้อของได้เยอะขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ยังซื้อได้อีกนี่เดี๋ยวเราไปดูดาบเอ้ยเคียวเออถูกแล้วเอาล่ะเรามาโชว์เคียวของเรากันดีกว่าโอ้โหสวยงามอลังการเวอร์วังมากๆเลยฟันดาเมจครั้งหนึ่งขึ้นมาตั้งบวก50เนี่ยพี่เอกโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนใครอ่ะข้างๆเรามาฟันข้างๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันดราก้อนบอลหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ผมกำลังออกกำลังกายนะครับเพื่อที่จะออกไปกอบกู้โลกจากจอมานบูใช่เหรอไม่ใช่โถเอ้ยโอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเล่นอีกแล้วข้างหลังเนี่ยเขาสยายปีกมาเลยออตโตใช่ไหมเอ้าเอ้าหายโอ้โหสมกับเป็นผีจริงๆหายไปแล้วโอ้เอ้านี่ไงเจอแล้วเออคือเมื่อกี้เนี่ยผมไปเซลล์ของมานะครับเพื่อที่จะมาซื้อเคียวอันใหม่ผมต้องการจะใช้เคียวดิจิตอล0101เนี่ยแต่ว่าผมยังไม่มีเลยพี่ฝนเอาให้ผมยืมก่อนได้ไหมครับไม่มีอ่ะไม่ให้พี่ฝนดูนี่สินี่มันคนหัวร้อนแห่งปีนี่นะพี่เอกเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะอยู่บนยอดเขาไม่ได้ลงไปดูเออเมื่อกี้มีคนหัวร้อนแห่งปีด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอไปซื้อของก่อนก็แล้วกันไปโอ้โหนี่เราสามารถซื้อดาบอะไรได้บ้างเนี่ยนี่มันดาบอีกแล้วเหรอต้องเคียวสิโอ้ยตายแล้วความจำสั้นแต่รักฉันยาวผ่าบามเอาอย่างนั้นก็ได้ได้เอาล่ะตอนนี้เรามีดาบอะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดาบสิเคียวโอ้พี่เอกนี่แล้วก็เห็นเคียวส้มๆอ่ะได้เคียวดิจิตอลแล้วเหรอใช่เคียวดิจิตอลโต้โหสีสวยมากเลยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถมีดาเมจเท่าไหร่เนี่ย70ใช่ไหมใช่ตีก็ครั้งละ70ไปเรื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะใช่พอฟาร์มของปุ๊บเราก็จะไปซื้อของเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูนะว่าพี่ฝนเนี่ยซื้อดาบอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะเรนเดอร์แบบเร็วๆเลยนะบึ๊บๆๆว่าแต่ว่าเราใช้เคียวไม่ใช่หรอเอออีกแล้ว
โธ เราซื้อของเสร็จแล้วเอ้าเดี๋ยวไปดูหลังร้านก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนั่นมันอะไรพี่เอกเหรอทำอะไรอยู่น่ะสงสัยจะฟาร์มของจนสติเพี้ยนไปแล้วละมั้งเดี๋ยวนะพี่เอกเป็นบ้าไปแล้วเหรอไปปีนกำแพงทำไมไม่มีอะไรทำไปนั่งฟาร์มข้างบนก็น่าเบื่อเลยลองมาวิ่งเล่นตรงนี้ดูปรากฏว่าปีนได้เฉยเลยเออต้องลองดูนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆเข้ามาร่วมเล่นเป็นจำนวนมากเลยถ้าคนไหนเนี่ยไม่ติดกล้องก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าน้องๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักนะทุกคนนะจุ๊บๆบาย